ือญาติโยมทั้งหลายนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับกราบไหว้สาถวายความเคารพพระรัตนตรัยเจ้าแก้วต่างสัมปการกราบไหว้สาถวายความเคารพพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนรกุตุลผู้องค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวาดวัดปัดดังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะจัดยอดลอยในเจ้าวันนี้รายการธรรมะจัดยอดลอยดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคิรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์วันนี้ตรงกับวันที่4เดือนกันยายน2565กันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งอาทิตย์ที่แล้วอินเทอร์เน็ตบ่เคยเสถียรนะทำคือว่าสามารถที่จะออกรายการได้นะพร้อมกับได้เดินทางมา มาดึกมาค่ำกันเตรียมตรวจสอบอินเทอร์เน็ตของคลื่นที่ส่งอากาศคุณแฟนนั้นเป็นว่าคลื่นมาไข่สะดวกก็เลยต้องกลับเรียนไปยังท่านพระอาจารย์ท่านพระครูพี่วัฒนวิกรมท่านก็ได้เมตตาออกรายการแทนเรากระผมอาตมาภาพไปศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตเป็นของน้อยทุกชราเลขความตายลูกหลานเฮาอยู่เงียบๆอยู่ตลอดเวลาแบบนี้กันเวลาได้หมดไปถึงวันเจ้าวันนี้นามว่าจุกนี้ของญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสแห่งวันหนึ่งในเจ้าวันนี้ท้องฟ้าคงโปร่งใสนะบรรยากาศก็คงจะสดชื่นไปกูตี้สำหรับบางพื้นที่นั้นก็ต้องหัดใจโดยเฉพาะภัยธรรมชาติพุกขามประเทศไทยเฮากับบริเวณหลายที่ที่ได้รับภัยธรรมชาติตอนนี้นะอย่างต่างจังหวัดที่ศรัทธาที่พอข่าวหูข่าวอยู่แบบนี้อย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังไล่ที่ติดตามฟังรายการนะธรรมะจัดยอดลอยแต่ละเจ้าก็เลยได้หูว่าเอออย่าโยมสถาบันที่โทรบอกคร่าวๆในพื้นที่ต่างๆว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณในการรายงานคร่าวๆต่างๆออกมาว่าเออคร่าวๆที่ออกมาบางพื้นที่นะมีภัยแบบนั้นบางเรื่องบางเราที่ญาติโยมศรัทธาโทรเข้ามาบางคนก็โทรถามเรื่องบุญกุศลนะเพราะว่าสถานการณ์เรื่องบุญกุศลหนอของแต่ละชีวิตของแต่ละคนนั้นบ่เหมือนกันยิ่งเทศกาลในปัจจุบันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะเพราะว่ารายการเทศกาลในปัจจุบันนี้หรือว่าเดือนนี้เป็นเดือน12อยู่สถานเดือน12นี้อย่างที่อูสถานีวิทยุอุบาลจันไหลต้นในองค์คงจะได้อูได้เตะหรือญาติโยมสถาฟังนะเป็นความเชื่อเรื่องบุญกุศลเรื่องอุทิศบุญกุศลสถานะเป็นความเชื่ออันยาวนานอูถึงเรื่องบุญกุศลนี้หลายที่บางคนก็เตรียมทำบุญสูงตานยันตวานี่ก็ขึ้น8ค่ำเดือน12เหนือวันนี้คืน9ค่ำบางคนก็ปาการไปทำบุญสวนตาลเป็นที่ตอนงานสลักพัดนะเจือเจินกันโดยยานติกาพี่น้องนะรับอาราธนาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทำบุญสวนตาลนี่เป็นประเพณีของประเทศไทยที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาหลายพื้นที่ที่ทำบุญกินสลักพัดตอนนี้ภาคเหนือเฮาบางพื้นที่นะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปปริปุณังไปแล้ว
บางพื้นที่ก็กำหนดการไว้ยังมาบ่ถึงเตื้อนะเตรียมเข้าดาควากันเพื่อจะสร้างบารมีกับตนกับตัวการได้สร้างบารมีนั้นเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้ามาพูดถึงเรื่องบุญการสั่งสมบุญนี้สั่งสมบารมีสั่งสมบุญนี้เป็นตังพระเป็นของบุเพกตะปุญญาตาความดีกุอย่างที่เราทำมาแล้วได้สั่งสมไว้แล้วในชาติอดีตและในชาติปัจจุบันนั้นซึ่งทำให้จิตใจสะอาดจิตใจก็ทรงขึ้นศรัทธาอาจจะส่งผลคือเป็นความสุขความเจริญศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความเจริญที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ใดได้สั่งสมบุญไว้ทางใดร่างกายและจิตใจทางชาตินี้และชาติต่อไปก็ฮ้องว่าเป็นการสั่งสมบุญมาก่อนบางคนร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงก็มาจากบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาไว้บางคนก็เจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขมีความสุขสวัสดีเกิดขึ้นกับตนกับตัวนะญาติโยมศรัทธาคุณบุพเพกตะปุญญาตาผู้มีบุญวาสนามาก่อนได้สั่งสมมาทั้งนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าเราพูดถึงเรื่องบุญศรัทธาเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลทำบุญสูงต่างอุทิศบุญกุศลต่อหัวใจฮือแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างเดียวศรัทธาส่วนตัวก็ได้เหมือนกันนะศรัทธาลักษณะของบุญมาเตื่อจะต้องมาถามว่าบุญคืออะไรยังศรัทธาบุญคือการทำความดีบุญคือการคือความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสะดวกสบายบุญคือสภาพธรรมจิตใจคือผ่องใสคือสะอาดผ่องใสศรัทธาดังนั้นเพื่อการเข้าใจง่ายศรัทธาเนาะจึงควรอู้ถึงลักษณะของบุญสามประการนั่นนะสักสามประการนะสรุปย่อๆง่ายๆลักษณะน่ะคือทำให้มีความดีบุญคือการทำความดีนั่นนะศรัทธาอย่างที่สองบุญก็คือความสุขความเจริญศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่างที่สามก็มาอู้ถึงสภาพจิตใจว่าบุญคือสภาพการชำระจิตใจคือสะอาดผ่องใสหรือความสะอาดผ่องใสของใจเนี่ยศรัทธาอันนี้คือบุญกุศลบางคนเข้าใจบุญในแง่เดียวศรัทธาเข้าใจในแง่เดียวเฉพาะเหตุของบุญหรือเฉพาะผลของบุญเฉพาะสภาพจิตของคนที่ทำบุญบางคนก็เข้าใจทั้งเหตุและผลของบุญด้วยหรือเฉพาะเหตุของบุญกับสภาพจิตหรือผลของบุญกับสภาพจิตแต่บางคนเข้าใจลักษณะของบุญได้ถึง3ประการอย่าอ่านแล้วที่รู้เรื่องบุญได้ชัดเจนก็จะต้องเข้าใจลักษณะของบุญถึง3อย่างที่ถูกต้องถ้าเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็จะสบายใจสถานถ้าเข้าใจนะการเข้าใจบุญนั้นต้องเข้าใจถึง3อย่างนะ1เรื่องเหตุของบุญต้นเหตุของบุญได้แก่การทำความดีความดีอันยังก็ได้ที่เป็นบุญทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือบุญทั้งนั้นผลของบุญอย่างที่สองนาสถาคือความสุขความเจริญความสุขกายสุขใจตั้งจัดนี้และจัดต่อไปล้วนเป็นผลของบุญทั้งนั้นสถาเหยคนที่มีเกิดมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงรูปร่างงามทรงตรงรวยทรัพย์มีสติปัญญามีเสียงหวงเป็นต้นร่างกายแข็งแรงหน้าตาลูกภัยแค่เจ็บเบียดเบียนนั่นเป็นผลของบุญบ่ใช่เหตุของบุญเช่นเฮามาเจริญสมาธิก็เป็นการสร้างเหตุของบุญเหมือนกันผลก็จะออกมาเป็นความสุขทางเจริญสมาธิยี่เป็นต้นศรัทธาแต่ลักษณะอย่างที่สามถ้าเข้าใจอย่างที่สามก็สภาพจิตศรัทธามีความจำเป็นอย่างยิ่งผลบุญส่งจิตส่งให้จิตใจในเกิดความเบิกบานเกิดความผ่องใสขึ้นก็ตามทรัพย์ถ้ามาอู้ถึงเรื่องบุญแสดงเนาะบุญก็คือสภาพที่ชำระจิตใจให้ผ่องใสสิ่งใดที่ชำระจิตใจให้ผ่องใสก็เรียกว่าบุญนั่นแหละสถานะบุญนี่เป็นแบบนั้น
ถ้าละการบำเพ็ญทำความทำบุญน่ะสดาละการบำเพ็ญบุญหรือละการทำบุญเนาะในพระพุทธศาสนาว่าบุญกิริยาวัตถุการทำความดีในทางพระพุทธศาสนาที่ห้องว่าบุญนั้นการทำบุญเมื่อว่าบุญว่าโดยย่อบุญก็มีสามประการคือทานรักษาศีลภาวนานะถ้าว่าโดยย่อนะสถาการคือทานรักษาศีลภาวนาถ้าอู้ถึงโดยละเอียดอ่อนนะละเอียดอ่อนคือละเอียดลงไปแถมการทำบุญถึงหมดก็มีอยู่10 อย่าง1ทานนามัยหรือทานนามัยบุญเกิดจากการหื้อตาลนะการหื้อตาลนี่ก็เป็นบุญลักษณะบุญเกิดจากการห้าสาศีลอันนี้อย่างที่สองบุญเกิดจากการภาวนาหรือว่าเพราะภาวนามัยบุญเกิดจากการภาวนาถ้าอย่างที่สี่นี่เดี๋ยวก่อนจำได้แล้วอัปปัจจยนามัยบุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่แค่การอ่อนน้อมถ่อมตนบุญสถาจะเป็นบุญลักษณะเรียบร้อยจิตใจอ่อนน้อมร่างกายอ่อนน้อมอ่อนโยนจะเป็นบุญอย่างยิ่งนะใครก็ตามถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่ต่อญาติผู้ใหญ่ต่อพระสงฆ์องค์พระเจ้าครูบาอาจารย์ที่คนเคารพเพียงการอ่อนน้อมถ่อมตนเท่านั้นจะเป็นบุญลักษณะเลยคนที่อ่อนน้อมนั้นเมื่อเกิดในชาติต่อไปก็มักจะเกิดในตระกูลที่สูงขึ้นไปแต่คนที่บ่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อเกิดชาติต่อไปก็จะเกิดในตระกูลที่ต่ำอันนี้มาจากสาเหตุของการสร้างเหตุปัจจัยเรื่องของบุญมาการศรัทธาอย่างที่ห้าวยวัจจมัยศรัทธาถ้าจำบพิษน่ะแน่นอนวยวัจจมัยถูกต้องแล้วบุญเกิดจากการควนขวายช่วยเหลือในกิจกรรมที่ถูกต้องดีงามของคนอื่นหรือของสาระประโยชน์อันยังก็ตามที่เป็นกิจการงานที่ชอบที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างงานส่วนรวมเป็นต้นหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นเราก็ช่วยเหลือคนควายฮื้อด้วยกันด้วยไก่ของเราเตื้อทรัพย์สมบัติของบ่มีเราก็เอางานเอาบนว่าเอาแหงไปตานนะเวลามีงานเราก็ช่วยทำกับเข้าพ่องนะช่วยเหลือพัฒนาทำความสะอาดเตรียมเข้าเตรียมของเตรียมงานต่างๆเตรียมดาเข้าดาคว้างานใหญ่งานโตถ้ามาถึงอันนี้เป็นว่าวยวัจจมัยเอามาว่าจะช่วยสร้างท่านสร้างนี่ทำความสะอาดสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสังคมถนนหนทางก็ได้แบบนี้สถาบันเตอร์เขาก็หาคนเท่าจะข้ามถนนมาได้นะบ่ได้โอ้จะต้องข้ามไปวัดนะโลกกำลังมานักอยู่คนที่หานเพิ่นก็พยายามไปเกิดฝั่งรถไว้บอกอย่าไปมาเด้อนะแม่อุ้ยพ่ออุ้ยก็จะไปวัดนะเอาแม่อุ้ยไปแบบนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะสร้างศาสนาวัตถุโดยทรัพย์สมบัติก็เป็นบุญทางด้านศรัทธาเอาก็ดีใจกับเพิ่นถึงแม้ตัวเก่าจะบ่ได้ออกเงินออกคำแต่ผมไปช่วยคนคอยเพื่อนสร้างวัดสร้างวานะอันนี้ช่วยเหลือแบ่งถนนหนทางสร้างอนามัยสร้างสถานที่รักษาคนเจ็บป่วยเมื่อยไข้เป็นต้นอันนี้ว่าวยวัจจมัยและปฏิทานามัยอย่างที่6บุญเกิดจากการฮื้อสมบุญแก่ผู้อื่นนะปฏิทานามัยนะเมื่อเอาทำบุญแล้วก็อุทิศสมบุญกุศลไปให้แก่บุคคลอื่นนะบุญส่วนนี้บุคคลอื่นเห็นเตื้อหนึ่งของทำบุญแล้วชื่อว่าการอุทิศบุญกุศลนะปฏิทานามัยเพราะว่าทำคือได้บุญเพิ่มขึ้นเห็นครั้งที่สองหรือครั้งหนึ่งจึงเกิดเป็นบุญสองส่วนเราทำส่วนหนึ่งแล้วเมื่อได้ส่วนบุญกุศลแล้วก็ได้คือส่วนบุญกุศลคือการอุทิศแก่คนอื่นจิตของเราก็จะทรงขึ้นไปแทนอย่างเดือนนี้เป็นต้นเดือน12เอาอุทิศบุญกุศลไปหาญาติกาพี่น้องบางทีบัจจัยญาติเป็นเพื่อนสนิทมีสหายที่ตายไปแล้วบางทีเพื่อนเฮาตกอยู่ในอบายภูมิน่ะรอแล้วรอเล่า
บางคนกับญาติกาพี่น้องล่วงลับไปบ่มีโอกาสได้รับบุญกุศลเลยพูดถึงสถาเจ้าพุทธเฮาทั้งหลายก็แผ่บุญแผ่กุศลไปให้แก่ญาติกาพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อนสนิทมิตรสหายอันนี้ก็ปฏิทานนามัยอุทิศบุญกุศลไปให้เพื่อนเฮาก็ได้เพื่อนก็ได้ถ้าเพื่อนอยู่ในฐานะที่จะได้รับบุญกุศลนะสถาเนาะอย่างที่7นี่ปัตตานุโมทนามัยบุญเกิดจากการอนุโมทนาบุญที่คนอื่นทำแล้วอ่านคนอื่นทำความดีอ่านคนอื่นสร้างสาธารณประโยชน์เอาบ่มีโอกาสบ่มีเวลาในบางครั้งสิบนิ้วไว้สามวันตาก็ได้ละได้บุญกุศลอนุโมทนาบุญกุศลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยลูกหลานอุทิศบุญกุศลไปเมื่อเขาอนุโมทนาก็เป็นบุญแม้แต่เฮาเองเมื่อหันคนอื่นทำบุญเฮาก็ดีใจกับเพิ่นสาธุโมทนากับเพิ่นก็เป็นบุญอย่างยิ่งแล้วสถาเอ๋ยนะแต่ถ้าเฮาฟังทางสถานีวิทยุหรือพอทางโทรศัพท์โทรทัศน์ว่าคนนั้นคนนี้บริจาคเงินสร้างสถานที่ต่างๆสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดวาเป็นต้นเรื่องเฮาก็พลอยดีใจโอ้เป็นจิตหน้าโมทนาจนสาธุดีใจกับเพิ่นแบบนี้ก็บุญเหมือนกันสถานี่เป็นบุญจากกันอนุโมทนาใหม่แม้แต่เมื่อเฮาเตี้ยวไปเข้าไปทำวัดทำว่าโรงพยาบาลเป็นต้นหันรายชื่อคนอื่นบริจาคนั่นบริจาคนี่โอ้เพิ่นเขียนไว้อ่านแล้วเกิดปิติปลื้มพกปลื้มใจอนุโมทนาบุญก็เป็นบุญเหมือนกันสถาบุญประเภทนี้เฮาสามารถทำได้ถึงวันสถาหันเพิ่นเขียนชื่อติดวัดติดว่าติดโรงพยาบาลที่ห้าคนนั่นบริจาคสาวต้นนั่นคนนั้นบริจาคหลังคาบริจาคทรัพย์สร้างโรงพยาบาลสร้างวัดสร้างวานี่เอาได้หันแล้วฟังแล้วได้หันแล้วก็ชื่นอกบานใจดีใจก็เปิดอนุโมทนาสาธุก็เปิดอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะสถาเอ้ยอย่างที่ต่อไปนั่นดูธรรมสวรรณามัยบุญเกิดจากการฟังธรรมนะธรรมสวรรณามัยสถาการอ่านหนังสือธรรมะก็ดีการฟังธรรมทางสถานีวิทยุอย่างภาคเจ้าภาคค่ำที่สถาเขาฟังกันเมื่อคืนกาเมื่อวานกามีโอกาสเวลาก็เปิดสถานีวิทยุมาฟังธรรมะบอกว่าจะเป็นมรดกธรรมกรรมเมืองอย่างธรรมครูวรณะนะทวูที่วัดหนองเหียงเตะไปหรือว่าตนใดที่เตะเราฟังได้ความรู้เป็นนิทานสอนใจก็เป็นบุญเป็นกุศลสถานนะเป็นบุญเป็นกุศลนะสั่งเมื่อเฮาสั่งบอกแก่คนอื่นนะได้ฟังธรรมะนะบางทีก็ฟังการสนทนาธรรมะบรรยายธรรมะเป็นบุญทั้งนั้นสถานเพราะจะทำให้จิตใจนี้ผ่องใสเกิดปัญญาขึ้นมีความรู้มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทำเพื่อใครสงสัยในบางเรื่องบางเราพอพระสงฆ์องค์เจ้าเปิ้นเตะเรื่องนั้นเราก็ตั้งใจฟังพอฟังแล้วมาเข้าใจบันพังเขาอาจจะเดินตามบทถูกทำบทถูกต้องดีงามเมื่อฟังแล้วเราก็ได้จัดการจิตใจและใจเขาทำเพื่อถูกต้องดีงามต่อไปนี่เป็นบุญอย่างยิ่งสถาบุญเกิดจากการฟังธรรมะเนี่ยอันนี้สงนะนี่จงฟังธรรมอย่างต่อไปก็นะธรรมเทศนาใหม่บุญเกิดจากการแสดงธรรมสถานแสดงธรรมเนี่ยแนะนำสั่งสอนให้คนอื่นได้เข้าใจการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามการที่เฮาสั่งสอนหรือว่าเทศนาฮู้จักอันนี้บุญอันนี้บาปอันนี้ถูกอันนี้บ่ถูกอันนี้คนเตียวเส้นนี้บ่คนเตียวเป็นบุญที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราบ่ต้องการบุญเราอาจจะบ่ต้องการบุญแต่เราก็ได้บุญพระสงฆ์ที่แสดงธรรมต่างๆแม้ว่าท่านอาจจะบ่ต้องการบุญกุศลอันยังต่างๆแต่ก็ได้บุญโดยบ่ฮู้สึกตัวเพราะบุญทำถูกบุญก็เข้าทำสิ่งที่ดีงามบุญก็เกิดขึ้นอย่างที่10นะแม่นอย่างที่10ที่เตะไปอย่างที่ซิมละ
อย่างเช่นการทำความหันคือถูกต้องนะเป็นว่าสัมมาทิฏฐิหรือทิฏฐุชุกรรมถ้าจำบพิษภาษาบาลีกันยากมากเนอถ้าจำบพิษนะทิฏฐุชุกรรมน่าจะเป็นแบบนั้นนะหรือว่าทำความหันคือถูกต้องหรือว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยทำความคิดหันคือถูกต้องสถานคือหันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหันว่าพ่อแม่มีบุญคุณอย่างยิ่งนรกมีจริงสวรรค์มีแต่จันหน้ามีจากก่อนมีมาแล้วจันหน้าจะมีต่อไปถ้าค้ำบัตสงสารบัได้เตื้ออันนี้ศรัทธาความคิดหันแบบนี้เป็นความคิดหันที่เป็นบุญกุศลจะนำพาตัวกลับไปเดินทางที่ถูกต้องและดีงามแต่ถ้ามีความหันตรงกันข้ามอย่าหันว่าบาปบุญบ่มีนรกสวรรค์บ่มีแต่แล้วศูนย์เป็นหนี้เป็นสินเขาเจ้ามันแต่แล้วเป็นหนี้เป็นขี้เต้าหมดอะเป็นหนี้เขาไม่ต้องไปใจยืมไปติ๊กกินไปติ๊กเนี่ยสถานลงคือพอมือม่วนเต็งตี้จานนี้จานหน้ามันต้องบ่มีนะคนตายไปแล้วบ่หันมาบอกสักคนเนาะนี่สถานบางคนคือแบบนี้ตายแล้วบ่หันฟื้นขึ้นมาบ่หันมาบอกเพราะฉะนั้นกินไปติ๊กบาปบ่มีบุญบ่มีตายแล้วศูนย์อันนี้เป็นความคิดหันที่บ่ถูกต้องอันตรายอย่างยิ่งเนาะเพราะทำจิตใจคือต่ำลงไปการทำบุญต่ำรักพระพุทธศาสนามี10 ประการเต้าอี้ศรัทธาเอ่ยอย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้นบ่ได้นอกเหนือไปกว่านี้การทำกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนอกเหนือไปกว่านี้บทจารย์ว่าเป็นบุญในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งอย่างการที่เราไปนั่งไหว้ดวงดาวผ่องไหว้ดวงจันทร์ด้วยอย่างก็ตามไปขอซึ่งบ่เกี่ยวกับบุญ10 ประการที่ว่ามานี้ข้างต้นที่อู้มานี้ก็บ่ใช่เป็นบุญนะศรัทธาเลยคนของบุญก็คือความสุขความเจริญเนี่ยที่บอกไปตรงต้นศรัทธาคนของบุญนี้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจทั้งชาตินี้และชาติต่อไปผมว่าจะเป็นลาภยศทุกสรรเสริญเกิดจากบุญทั้งนั้นศรัทธาอู้แบบรวบลัดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติกูอย่างเนี่ยล้วนแต่เกิดจากบุญทั้งมวลศรัทธาก็จากบุญทั้งนั้นความดีความสุขความเจริญรุ่งเรืองและสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งหมดทั้งมวลของสัตว์โลกล้วนเกิดจากบุญทั้งหมดทั้งมวลหาใจเกิดจากสิ่งอื่นบันดลบันดาลขึ้นมาใจจากเหตุบังเอิญจากดวงดาวหรือจากสิ่งภายนอกอื่นใดบ่ได้บ่มีสถานพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเดียวกันเนอพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในนิธิกันทสูตรนะถ้านิธิกันทสูตรซึ่งเป็นสูตรที่ว่าด้วยการสร้างนิธิน่ะนิธิกันทสูตรนิธิก็คือบุญนั่นน่ะสถานเป็นสูตรที่พระองค์ได้สั่งสอนคือสร้างมูลนิธิบุญธนาคารบุญว่านะ เป็นบุญนิธิฝากฝังไว้ในใจของเราซึ่งภัยจะขโมยไปบ่ได้บุญภัยทำแล้วของภัยของมันภัยทำแล้วเป็นของภัยของมันว่าบุญนิธินะบุญนิธินี่ความเป็นผู้มีบุญนี่สุดยอดศรัทธาเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดโดยบังเอิญศรัทธาเหยนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดโดยบังเอิญสิ่งเหล่านี้เกิดไม่ใช่เกิดโดยบังเอิญสมบัติทั้งหมดที่เราได้ว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทั้งหมดทั้งมวลนี้บุคคลจะได้ด้วยอำนาจของบุญทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเป็นบุญนะได้โดยบุญทั้งนั้นสถาประเภทของบุญประเภทของบุญนี่สถาในจากก่อนปันหลังบุญที่ทำไว้นี่สั่งสมไว้กันก่อนจะมีอยู่2 ระยะถ้ามาพิจารณาสถาบุญในอดีตชาติคือบุญที่ทำไว้ในชาติก่อนๆพูดแล้วถึงหมดถึงมวลบุญกี่หมื่นกี่แสนชาติก็ตามเพราะว่าบุญในอดีตทั้งนั้นบุญในปัจจุบันชาตินี้คือบุญที่เราทำไว้ในชาติปัจจุบัน
ตั้งแต่เกิดมาจนถึงเวลาที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าบุญที่จัดปัจจุบันนี้นะเป็นบุญปัจจุบันคุณความดีหรือบุญที่เราสั่งสมไว้ก่อนหน้านี้ที่เป็นเหตุหรือเป็นตัวหนุนให้เราได้ประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จในปัจจุบันคนที่ได้สั่งสมบุญมาก่อนนี้ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาก่อนหลายเท่านักเปรียบเสมือนคนที่มีเงินฝากธนาคารไว้นักย่อมได้เปรียบกว่าคนที่บ่มีนะแต่ตัวเปล่ามีแต่ตัวเปล่าเพราะฉะนั้นศรัทธาคนที่มีบุญวาสนาหรือคนที่ได้สั่งสมบุญมาไว้ก่อนนี้จึงมีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญไว้เลยฉะนั้นคำพังเพยของคนตะกอนโบราณมีไว้แข่งจ้างแข่งม้าแข่งงัวแข่งควายนี่แข่งกันได้สมัยก่อนแต่เป็นคำพังเพยในสถานจำว่าพี่เนี่ยแข่งงัวแข่งควายหรือแข่งเหือแข่งพายปอแข่งกันได้นะแต่แข่งบุญวาสนาหน้าแข่งกันบ่ได้นะแข่งจ้างแข่งม้านาวาต่างหลายแข่งตัวงัวควายสมใหม่แต่ใบแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งตาบ่ได้พ่อกรรมนำมาเตื้อค้างสถานคนบางคนเกิดมาบ่ได้ทำกันงานนักบ่ต้องควงควายนักก่อสุขมีความสุขนักเหมือนกันรวยกันนักบ่เนี่ยอย่างนะบางคนอ่ะงามตัวอายุยืนตัวสุขภาพแข็งแรงตัวนี่บุญเก่าแต่ละคนต่างกันแบบนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติคือความยุติธรรมแล้วสถานคนที่สั่งสมบุญไว้ก่อนก็ย่อมได้ผลบุญของเขาคนที่บ่ได้สั่งสมบุญในชาติบางก่อนไว้เลยแต่มาทำบุญเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้ก็จะทำบุญให้เต่ากับคนอื่นที่สั่งสมทำบุญให้ได้เต่ากับคนที่สั่งสมมาก่อนนั้นมันก็ยากอยู่สถานคนที่ปลูกเขานะน่ะเมื่อปีที่แล้วเข้าเพิ่นก็ยังเหลืออยู่เอาปีที่แล้วมาได้ปลูกมาปลูกปีนี้มันก็ต่างกันสถานนะมันก็ต่างกันคนหนึ่งวิ่งไปได้หลายกิโลแล้วแต่คนหนึ่งนอนอยู่แล้วลุกขึ้นมาล่นวิ่งแข่งวิ่งจะเฮือตันคนนั้นมันก็ยากเหมือนกันศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเว้นไว้แต่คนที่วิ่งก่อนนั้นน่ะยังบ่วิ่งต่อแล้วอย่างบางคนเกิดมาเนี่ยมีอันจะกินพ่อบุญเก่าของเพิ่นแต่จ้านนี้มาทำต่อคนที่สร้างใหม่เนี่ยอาจจะแซงคนที่มีอันจะกินมาก่อนแล้วนั่นก็ได้แล้วนั่นคนที่มีความสุขความเจริญจัดนี้และจัดต่อไปนะอยู่ที่บุญที่สั่งสมเอาไว้บุญตัวนี้บุญนี้แหละเป็นตัวที่มีความสำคัญนะต่อทุกชีวิตต่อทุกคนคนที่มีบุญวาสนาแม้บ่พยายามนักหรือบ่มีภัยคอยช่วยเหลือก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายเพราะบุญที่ได้สั่งสมมาไว้นั้นนูนมาช่วยศรัทธาคนที่มีเงินฝากธนาคารไว้นักแม้บ่ทำงานนักก็มีกินมีใจสอนอยู่ดึงเอามาใช้ได้ถ้าภัยบ่สะสมออมหอมล้มลิบไว้บุญเหมือนกันถ้าบ่ได้สั่งสมไว้ชาติต่อไปไปชื่อว่าชาติต่อไปมีแทนก็ต้องสั่งสมไว้สถานสั่งสมบุญคุณความดีไว้นะถ้าบ่ได้สั่งสมอาจจะหมดไปนะถ้ากินบุญเก่าอย่างบางคนอย่างเดียวก็อาจจะหมดได้เหมือนกันสถานเมืองคนที่ใจเงินฝากเอาไว้อย่างเดียวบ่ยอมทำงานบ่ยอมไปซ้อหามาใหม่นะกินอันเก่าไปติ๊กในที่สูงเงินธนาคารเสี่ยงคนล่มสลายเปลือกปะเตอตัวอย่างสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้บางคนหมดบุญเก่าแล้วเอาละชีวิตตกอับมีเหมือนกันบางคนกินบุญเก่าอยู่และได้ในที่สูงบุญเก่าหมดแบบแน่นสถานสมบัติของพ่อแม่ที่มอบไว้ให้บางคนเมื่อหมดแล้วก็คือคนที่อัตคัดขัดสนนะคนที่กินบุญเก่าแล้วบ่ยอมสร้างบุญใหม่มักจะเป็นแบบนี้สถาผ่านหลายที่หลายต่างเพราะฉะนั้นที่จำได้นางวิสาขาพระนางวิสาขาได้เก่ากับเศรษฐีผู้เป็นพ่อตัวเก่า
ว่ากินบุญเก่าเพราะต้องโคตรเก่าบอกพอแชกนางวิสาขาพระนางวิสาขามหาอุบาสิกาไปอู้ถึงนางวิสาขาถ้าคนที่หูจักเนี่ยจะได้ว่าคนนั้นนะได้สัมผัสอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอย่างยาวนานสามารถพูดถึงนางวิสาขาแต่ว่านางวิสาขานี่นางวิสาขานี่เพื่อจะไปอยู่โดยไปอยู่บ้านเก่าไปอยู่ด้วยผัวด่ะนะนางวิสาขานะมีอยู่ตอนหนึ่งอู้กับพ่อผัวว่ากินของเก่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวของตัวเก่าพระนางวิสาขาเนี่ยกำลังนั่งกินอาหารกินข้าวอยู่อนาสถามีพระสงฆ์รูปหนึ่งตุ๊เจ้าน่ะมายืนบิณฑบาตอยู่หน้าประตูบ้านเศรษฐีบ่ได้นับถือพระพุทธศาสนาบ่ได้นับถือพระเมื่อหันพระมันนั่งหันหลังคือนางวิสาขาอยู่ที่บ้านของผัวตัวเก่าใหม่ๆยังบ่มีอาการที่จะถวายพระในช่วงนั้นเด้อพอปุ่นทำบุญมาตลอดพระนางวิสาขามหาอุบาสิกาอันยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนานางวิสาขาคงก็บ่กล้าจัดแจงแต่งด้านเพราะยังจะจัดอันยังก็บ่ได้เตื้อพ่อมาอยู่ใหม่อยู่นั่นก็เลยอู้กับตุเจ้าที่มายืนอยู่ที่หน้าบ้านมาบิณฑบาตที่หน้าบ้านนี่มูลไปตั้งหน้าเตอะพระคุณเจ้าเอ๋ยพ่อผัวของข้าเจ้ากำลังกินของเก่าอยู่แบบนี้เป็นอู้แบบนี้พ่อผัวของพ่อนางวิสาขาเมื่อได้ฟังปัดเท่าเราปิ่นฟืนปิ่นไฟสถาเลยโอ้ปิ่นฟืนปิ่นไฟสถานะฮือคนใจเอาอาหารออกไปฮือนะมดเว้ยว่าลูกสะพ้ายของข้าเนี่ยบอกว่าข้ากินของเก่าข้ากำลังกินของดีๆอยู่แต่อู้ว่าข้ากินของเก่าอู้อันใดอย่างใดว่าผัวของพระนางวิสาขาเนี่ยจะไล่ขึ้นนางวิสาขาออกจากบ้านไปเพราะว่าอู้รุนแรงกับพ่อผัวตัวเก่าว่าอันนางวิสาขาจึงอู้ว่าตอนที่นะพ่อของตัวเก่าเนี่ยพ่อของข้าเจ้าเนี่ยจะส่งมาคืออยู่ที่นี่กับผัวที่นี่ตั้งพรามไว้8คนก่อนเด้อคนบอกชำระความนี้เมื่อจะไล่ข้าเจ้าออกจากบ้านปิกไปก็ดีนะว่าข้าเจ้ามีความผิดก็บ่มีความผิดมีคณะเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวของพระนางวิสาขาเนี่ยก็เลยห้องพามถึง8คนนั้นมาคือมาตัดสินว่าใครผิดใครถูกนางวิสาขาว่าเอากิ่งของเก่านี่นะเดี๋ยวบอกว่าลูกสะใภ้ของเฮาเนี่ยบอกมันหมายถึงจะได้ว่าเอากินของเก่าหรือเอาพามแปดตนเนี่ยที่พ่อนางวิสาขาแต่งตั้งมาไว้ที่ตอนที่เข้ามาอยู่บ้านพ่อผัวใหม่ๆพามแปดตนเราน่าจึงสอบถามนางวิสาขาถึงความเป็นมาของนางวิสาขาบอกว่าของเก่าในที่นี้ข้าเจ้าหมายถึงกินบุญเก่าพ่อพามทั้งแปดคนเอ๋ยบุญที่ได้สั่งสมมาแต่จากปางก่อนเมื่อเกิดมาเป็นเศรษฐีก็มีบุญแต่กินบุญเก่าบ่ได้สร้างบุญใหม่ไว้เลยจึงชื่อว่ากินของเก่าเศรษฐีจึงบอกว่าถ้าอย่างอ่านเจ้าก็บ่มีความผิดถ้าอย่างอ่านเจ้าก็บ่มีความผิดนี่แสดงถึงหันว่าคนที่กินแต่บุญเก่าอย่างเดียวนั้นก็เหมือนกับว่ากินของเก่าเหมือนกับพวกผัวของนางวิสาขาที่นางวิสาขาพูดถึงตอนที่พระสงฆ์เอวมาบิณฑบาตที่หน้าบ้านนะจะได้ก็ตามนางวิสาขาได้พยายามนำเศรษฐีพ่อพอดของตัวเก่านั้นเพื่อหันมานับถือพระพุทธศาสนาจนได้ซึ่งต่อมาภายหลังเศรษฐีผู้นี้นะเมื่อหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระโสดาบันก่อนศรัทธาเลยเลยนึกถึงบุญคุณของลูกสะใภ้ลูกไปของตัวเก่าคนนี้จึงนับถือลูกไปเหมือนกับว่าแม่ต้อเนี่ยธรรมะมีก้าสถานพอลูกไปพยายามมาคือพ่อผัวมานับถือพระพุทธศาสนาจนได้เขาพ่อผัวจึงได้เข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะเข้าใจบรรลุธรรมะถึงขั้นพระโสดาบันปิดอบายภูมิสถาน พระโสดาบันนี้ปิดอบายภูมิ
นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เป๊ะทันทีเลยนอกจากจะลงมาเกิดบนมนุษย์ขึ้นสวรรค์เท่านั้นนะเนี่ยปิดทันทีเลยพระโสดาบันนี่อย่างน่าที่สุดก็มาเกิดต่อไปเจ็ดชาติอย่างน้อยที่สุดก็เลยชาติเดียวอย่างกลางก็สักสามชาตินะต้องมาเกิดบนโลกมนุษย์แล้วก็เข้านิพพานเพราะฉะนั้นพ่อผัวนางวิสาขาเนี่ยนะก็เลยนึกถึงคุณความดีของลูกสะใภ้ว่าโอ้ลูกไปเฮานี่เป็นคุณเป็นบุญมหาศาลหาประมาณบ่ได้ติดแนะนําเฮาเข้าศรัทธาต่อพระรัตนตรัยแนะนําเฮานับถือพระพุทธศาสนาเอาเข้าใจสัจธรรมความจริงแบบนี้บ่ใช่จะเกิดขึ้นง่ายๆเลยพ้องนางวิสาขาว่ามิคละมารดามิคละมาตาเอมิคละมารดาแปลว่ามารดาของมิคละเศรษฐีนี่ศรัทธาเราขึ้นพอดอกตั้งลูกไปเป็นมารดาก่อนนะศรัทธาเพราะว่าธรรมมันมีกล้ามหาศาลภายเข้าใจธรรมะอย่างสุดซึ้งจากคนหนึ่งแนะนำมาคนที่แนะนำนั้นมีกล้ามีคุณมหาศาลเลยห้องลูกไปตกลงว่ามิคละมารดานะหรือว่าถ้าแปลว่ามารดาของมิคละเศรษฐีนั่นแหละศรัทธาซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกว่าพ่อผัวมานับถือลูกสะใภ้คือเหมือนกับแม่เป็นใจของง่ายซะละตอนนี้ก็เพราะว่าธรรมคือตัวเก่าได้หันธรรมบรรลุธรรมบรรลุธรรมนะถึงขั้นโสดาบันจะได้ก็ตามคนที่ได้สั่งสมบุญไว้ก่อนนั้นนับว่าเป็นคนโชคดีสะท้าเอ้ยเพราะย่อมประสบกับความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่าอั้นแล้วการสั่งสมบุญมาก่อนจึงเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะการสั่งสมบุญนั้นบ่เสียเวลานึกขึ้นเมื่อใดสุขใจเมื่ออ่านนึกเวลาไหนม่วนใจเมื่อเวลานั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการภาคเจ้านี้หลายพื้นที่ติดฟังตลอดนะจะทำบุญสุนทานจะไหนก็ตามบุญนี้มีรอท่าคือทุกคนได้ทำลองพอดสถานการณ์ถึงวันนี้ถ้าบุญเก่าบ่พอถ้าบุญเสี่ยงเนี่ยอยู่ลำบากอยู่ยากสถานตอนนี้ภัยธรรมชาติจะหาได้ชัดเจนคุกคามผู้คนบ่ยุดยั้งเลยปีนี้นะแปลกเมืองการสถานต่างประเทศตอนนี้โอ้ได้รับภัยพิบัติต่างๆน่าหันใจไม่ใช่ประเทศเดียวนะแต่ก่อนนี่ฟังข่าวเข้าแต่ก่อนนี่มันเมื่อไหนกับประเทศนั่นเสียปีละประเทศสองประเทศที่ภัยพิบัติน่ะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมาปีนี้ บอกว่าทวีปไหนในโลกยุโรปอเมริกานะแอฟริกาทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียออสเตรเลียน่ะหลายทวีปน่ะอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เจอภัยพิบัติทั้งนั้นตั้งแต่ฟังเข่าๆมานี่ตอนนี้หลายประเทศได้รับภัยต่างๆพายุเข้าไปถล่มพ้องเกิดภัยพิบัติน่ะภัยแล้งพ้องทำให้น้ำบ่มีแผ่นดินฮ้อนไหม้ไฟป่าเกิดขึ้นแถมแล้วน่ะน้ำในแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่เคยใหญ่มาตลอดบ่เคยหันแห้งมาตอนนี้แห้งขอดอย่างประเทศจีนก็ดีฝรั่งเศสก็ดีเป็นต้นสถานเนี่ยสถานจะหันได้ชัดว่าถ้าว่าบุญของประเทศนั้นๆบ่ได้สั่งสมมานี่อาจจะเกิดภัยพิบัติแบบนี้ประเทศเฮาก็บ่น้อยหน้าเหมือนกันศรัทธานะเจอเหมือนกันน้ําท่วมภาคใต้ก็เจอละนะภูเก็ตน่ะเป็นเกาะภูเก็ตน่ะก่อนมีอยู่ 2-3 อําเภอตอนนี้ก็เจอน้ําท่วมศรัทธาหลายจังหวัดเนี่ยพายุกําลังจะเข้ามาอยู่เนี่ยเอ้าคนโทรเข้ามาแล้วเดี๋ยวก่อนเนี่ยศรัทธาอันโทรเข้ามาดีรถสกัมเนอร์นะสถานเนี่ยญาติโยมสถานสาธุชนท่านผู้ฟังเนาะอาจจะเปิดโอกาสให้เหลือสักเสาร์นาทีเนาะสถานเนาะเลยบอกญาติโยมสถานไว้ว่าบางคนอาจจะบ่เข้าใจว่าบุญบ่มีบาปบ่มีกรรมบ่มีแต่ถ้าเจอภัยธรรมชาติแบบนี้จะอยู่อย่างไรสถานตายกันเป็นละเนาสถานตายกันเป็นปานๆความเดือดร้อนเป็นร้อยเป็นล้านสถาน
อย่างปากีสถานอัฟกานิสถานเป็นต้นตายกันเป็นล้านเป็นปานๆเดือดร้อนกันเป็นแสนๆต้องอพยพออกไปก็มีภัยจากสงครามที่จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าบ่มีบุญกรรมไว้จะอยู่อย่างไรประเทศไทยเราหลายพื้นที่ต้องระแวดระวังเหมือนกันตอนนี้ภาคกลางก็ดินน้ำกำลังจะขึ้นบางคนก็ต้องไปจองสถานที่ข้างถนนอย่างจังหวัดชัยนาทก็ดีสิงห์บุรีอยุธยานี่น่าหันใจเพื่อนเนาะน่าหันใจเนี่ยบริเวณนี้จะต้องไปอยู่ถนนกันนะถ้าว่าน้ำเหนือหลักถ้าพายุมาแห่งลูกหนึ่งผ่านตั้งเหนือถ้าฝนตกหนักอย่างหลายวันก่อนเดือนที่แล้วนี่สถานจะถ้าน้ำแต่ละเขื่อนเต็มหมดนี่จะต้องระบายลงไปนี่คนจะอยู่อย่างไรวันระบายถ้าเขื่อนแตกจะไหลแรงกว่านั้นแบบนั้นสถานเนี่ยต้องอาศัยบุญเนี่ยที่กรรมจูไว้ว่าจะอยู่ได้เท่าใดบุญจะช่วยได้เท่าใดภัยเกิดบนเขาบนดอยภัยเกิดบนภาคเหนือภัยเกิดต่างจังหวัดที่ไหนก็ตามที่สถานที่น้ำบ่ท่วมภัยบ่มีนี่ก็เป็นบุญอย่างยิ่งแล้วบางทีเศรษฐกิจอาจจะบ่ดีมาดูตอนนี้อาจจะบ่ล่ำบ่รวยปีนี้อาจจะบ่ได้สตุ้งสตางค์เงินคำบ่ได้ใครเข้าใครคล้องบ่ได้แต่ขอมีกินมีใจดำชีวิตอยู่รอดได้วันวันหนึ่งก็ดีละสถานเฮ้ยถ้ามาพอต่างประเทศนี่โอ้ถ้าเจอแบบนั้นนี่ยิ่งร้ายกว่าเฮาหลายเท่านักนะญาติโยมศรัทธาเนาะสั่งสมบุญบารมีไว้อย่างที่บอกบุญมี10ประการเนี่ยที่บอกไปลักษณะของบุญก็คือยังความสุขคือเกิดขึ้นนะยังความเจริญคือเกิดขึ้นอย่าทำจิตใจคือผ่องใสเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะเจ้าวันนี้ได้เวลาคนที่โทรมาคนแรกก็ต้องขอขอบคุณตัวนะต้องขออภัยตัวไม่ได้รับสายนายว่าจะเปิดสายคือศรัทธาประมาณ20นาทีเนาะหรือ5นาทีห้างไว้แล้วคนอื่นใดก่อนที่จะรับสายก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีที่เปิดโอกาสคือนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละพื้นที่ได้รับฟังรายการธรรมะยามเจ้านี้นะทุกๆสถานีตัวก็ขอขอบคุณในเมตตาธรรมของเจ้าของสถานีทุกๆสถานีเพราะว่าสถานีตามวัดวาอารามก็ดีสถานีตั้งญาติโยมศรัทธาติดตั้งเพื่อเป็นบุญกุศลเนาะเอ้ารับสายก่อนเนาะศรัทธาเนาะเพิ่นโทรมาแล้วนะน้อมเรียนเชิญศรัทธาเนาะ0892624999เอาเจริญพรครับครับอันที่ไหนตั้งได้ครับพ่อสุธนครับพ่อสุธนเนี่ยจองครับครับไม่เป็นไรครับโอ้ฟังทำให้อันนี้เขาหมดอกหมดใจเลยครับแล้วก็พ่อสุดทนเนาะครับฟังติดปัญญาหมอมาไอ้แก่ทุกวันที่ทำอะไรบ้างฟังทำงานเนี่ยพ่อเนาะโอ้ทุกวันทำให้เขาหมดอกหมดใจดีครับไอ้แก่ยินดีมีโชคบุญทั้งสายเลยพ่อเนาะครับไม่ใช่ครับขอบคุณครับไอ้แก่นะครับดูเอาสายต่อไปเจริญปอนไปแฝดชาวบ้านโอ้ดอยเต่ามาแล้วดอยเต่ามาแล้วที่แล้วบาดตามเจ้าที่ที่แล้วโหบาดตามถึงบาดตามแต่สุดท้ายก็ถึงบาดตามเออวันนี้ได้ใส่ที่สองวันนี้ได้แต่ว่าจะเอาที่หนึ่งทำไมได้ที่สองอยู่แล้วท่านเนาะได้ที่สอง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 ได้ที่เจ้าแก่ไปสาธุสายที่สองแม่สายโดยตาเอาเจริญปอนว่าจะเจ้าว่าจะเจ้าที่ไหนตั้งได้ที่มันต้องหลอกมาเต้าเจ้าไม่รู้นะไม่ฟังอยู่นะตั้งตลอดเจ้าเมื่อคืนมาอย่างแล้วเนาะเออเมื่อคืนนะเมื่อคืนสองทุ่มเนาะฟังเขาคืนนะคือตกทุกองเลยเจ้าเนี่ยนะจ๊ะฟังไปเลยเนอะสาธุสาธุเนอะสาธุ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 เอาเจริญปอนเจริญปอนพี่วิทยุตัวเนี่ยพี่วิทยุตัวเนอะเออลูกปานนั่นสายลูกเอาสายใหม่เข้ามาเจริญปอนไม่สาเจ้าโอ้อ
วันนี้ทางเชียงไฮ้ก็ไม่นางกับไม่อีนางกับเจ้ามานางกันไงเจ้าอยู่ในห้องแม่ก็จะดีอยู่เจ้าพอบันดินสลาฝนต้องว่าบันดินสลาเบียงฝนต้องว่าแม่ต้องเจ้าตัวแดดอ๋ออาการฮ้อนเนาะวันสองวันจะเออแต่ว่าบ่ต้องเก่าแม่เฮ้ยบ่ตามว่าบ่ต้องเก่าอันรอวันสองวันมาละแต่พายุใกล้เข้ามาอากาศก็เย็นจ้าบ่ต้องอากาศเย็นดีแม่เฮ้ยอากาศอยู่ได้นั่งลงในห้องเนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจ้าวท่านจะมาจังหันไม่ได้เนี่ยรอพ่อก่อนเนอะแม่เนอะรอสักวันสองวันก้าววันไหนมูดนะรอพ่อก่อนเนอะเจ้าท่านรองผู้พ่อหาแม่กันแม่ได้ๆๆแม่นายอยู่ดีมีสุขนะแม่นะเจ้าแม่จะรวมกระถิ่นนะสาธุสาธุเนอะเจ้าสาธุเอาเจริญป้อนใส่กรอบไปแทนแม่ใส่ทองอาจารย์อยู่ในทองมาจองอาจารย์เนี่ยใส่ทองเจ้าใส่ทองเนาะแม่ใส่ทองเจ้าชัดเจนนี่เจ้าก้อนแปดสิบห้าเนี่ยอย่างตลอดอยู่เนอะเจ้าแต่ทุกข์ก็ต้องเจ้ากับไว้สาเจ้าโอ้ใส่แน่นเนอะนี่เจริญป้อนแต่ไม่ใส่ให้มาให้แจกนะเจ้าที่ไหนจังได้นี่ยังไม่ถึงสี่เจ้าอ๋อยังไม่ถึงสี่เจ้าหกฟ้าโอ้ยเจ้าเจ้าธรรมะของท่านนี้ดีแท้เลยเจ้าโอ้ยสบายใจฟังอ่ะเจ้าเออยังมีสุขบุญนะเจ้าเจ้าไม่ขาดสุขภาพนะเจ้าท่านจนนานเนาะเจ้าหกฟ้าป่าซ้ายเนาะไปเนาะจากปีนี้ยมก็จะขึ้นไปดอยเหมือนกันเออเลิศสาธุขอบคุณนั้นมุทนานะแม่เนาะเจ้าเจ้าการไม่สาธุนะเจ้าสาธุสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเอาปิดวิทยุก่อนเนอะเจริญปอนเอาไปขอเจ้าพระอาจารย์นั่นไม่ตู้เนอะฟังอยู่นะไม่ตู้ฟังอยู่นะแม่นอเจ้าฟังหนูฟังเป็นประจำเออมันคือบันน้องบอปปอนเจ้าเพื่อกำลังใจเนอะขอบคุณโมทนาเนอะแม่เนอะเจ้าขอบไปขอเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรอย่าได้ปิดปิดวิทยุก่อนเนอะปิดวิทยุก่อนเนอะปิดวิทยุก่อนเจริญพรไม่เห็นเจ้าอาจารย์ไม่หลงฮะเจ้าไม่หลงไม่หลงพันลีฟังชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีนะแม่เนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบุญทักษะนะธรรมะเนี่ยมีชนะดีเออน่ะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจ้าจ้าเออไม่หลงเนาะฟังอยู่ไม่หลงดีทางดีกับทางละเออกุฏิจ้ะบุญทักษะนะแม่เนอะเจ้ากำลังใจท่านเออสาธุเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญปอนอาจารย์ครับอาจารย์นี่คำปันกะจ้ามันจะปันเจ้านี่คำปันบ้านเราสันปิงเนาะเจ้านี่คำปันเราสันปิงโมทนาเนี่ยแม่เนอที่โทรมาบอกมาอู้นะเจ้าคนตลอดเนอะคนตกองอ่ะสาธุสาธุอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้ากับอาจารย์ครับอาจารย์สาธุสาธุเอาเจริญพรใครต่อไปเข้ามาเจริญพรไปครับอาจารย์เจ้าไปฟังอยู่แม่แม่เรือนแม่เรือนเจ้าไปเรือนเซนต์ต่อเจ้าแม่เรือนเซนต์ต่อแม่ก็แม่ก็เข็นดีมุตนาเนี่ยแม่เรือนเซนต์ต่อเนาะเจ้าขอบคุณอนุโมทนาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจริญพรท่านพระอาจารย์เจ้าโอ้ที่ไหนตั้งได้นี่แม่สีกุ้งกับทุ่งค่ะบ้านหนองรองตำบลวันเป้าอำเภอเมียงจังหวัดลำปางเจ้าสีกุ้งเนาะจันทุละลำปางแม่ปังอยู่เนอะเข้าใจดีทำเนี่ยยินดีสุขบุญทั้งสารเนอะเจ้าเป็นกำลังใจให้เจ้าหมดแล้วฝนตกกับปุ่นเจ้าว่าบ้านว่าฝนมาตกแม่เหยเจ้ามันนี่ก็น่าจะบ่ตกเด้อกะฟ้าปล่อยเป่งเลยนี่อยู่ดีมีสุขนะแม่เน้อเ
ดาวสัตว์สัตว์ทางก้าต่างกันอยู่ดีมีชุบแน่เฮ้ยสาธุอนุโมทนาเจ้าเจ้าสัตว์สัตว์เจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญพรไว้สาครับท่านพระคุณนี่ผู้นำประเสริฐวันนาใดน่าน้อยจากผู้นำครับเฮ้ยจังหวัดนั่นมาแล้วจังหวัดนั่นถ้าฟังประจำตลอดทั้งวันนี้มีสาระประโยชน์ดีครับฟังรู้เองครับทำตัวส่วนนิ่งอันนี้กินอกกินใจแก่ครับตัวนั้นทำร่างใจนักใส่แรงงานนักขับรถโอ้โห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 โอ้ตัดสินดีเด้อตัดสินดีตลอดครับทุกสัตว์ทุกกำลังใจแค่พักผู้ใดพักผู้ดีมีทุกอันในวันนี้เนี่ยเป็นผู้ถูกใจแค่ฟองต่อไปครับเด้อสาธุจุดดีมีสุขนะพ่อเด้อไปสาครับทุกเอาใส่ต่อไปเจริญพรไปสาเจ้าท่านอาจารย์อันนี้แม่อย่างที่ไหนทางใดนี่ทางลี้ล่ะแม่ซอนเจ้าแม่ซอนโอ้ตังดีแม่หวังนะสายน้องเจ้าโอ้ประยินมาแล้วนะแม่ซอนเจ้าฟังอยู่มาจานเต้นอาจารย์จ้าเจ้าครับจ้ากำลังใจกำลังใจอาจารย์เนอะไม่เป็นไรเนอะเจ้าไหวแต่เจ้าตัวแม่หวังนะสายมาแล้วแม่หวังนะสายสาธุสาธุอยู่ดีมีสุบุญทั้งสารเนอะโอ้ลูกไปหมดแล้วลูกไปแล้วเอา0508926249999เนื้อสดาโทรเข้ามาแถมเจริญพรเจ้าไปสาจาท่านอาจารย์ไม่จันจ้าโอ้มาเกิดจัดตีเนาะแผ่นดินก่อมไว้น้ำก่อมทุ่งเออเป็นบุญแต่แต่นะแม่เฮ้ยได้ละจ้าดูต่างทำบุญกินตานไปติ๊กๆนะไม่ละได้ทำบุญสมตานไปวัดไปวานง่ายสบายตังอยู่ต่างประเทศเพื่อนลำบากตอนนี้ได้ละจ้าแผ่นดินไหวก็ยุ่งกันน้ำท่วมโอ้ติดแรงละลายไปเป็นหลังเป็นหลังแล้วเป็นดินดูนะโอ้เป็นดินดูเนาะเป็นรหัสกรรมแม่บุญยังจะได้แค่แม่ได้นั่นเนาะเขาเกิดจับเสียวบุญเขามาเกิดอย่างนี้อันสบายสบายกับแม่ก็จะได้หมดนะแม่เอออนุโมทนาแม่นะที่โทรมาอุจจาแม่ฟังอยู่ตลอดฟังคุณเจ้าแม่อุ้ยมอนเป็นได้พ่อแม่ก็สบายดีกินข้าวได้อยู่ก็นอนบางคำมันจะไปนิ่งดูเออนะกันเนาะเออปนเนี่ย90 ปีแล้วแม่เนาะ99ละเอาข้าวใส่ปากก็กินอยู่กินอยู่เนาะเออดีอยู่บุญพ้นนักอยู่ใช่ถึงร้อยอยู่ก็ถ้าถึงอยู่ก็เอา99แต่เออเป็นบุญกุศลเนาะต่างส่งมาเป็นปวดไหนเนาะนอนแบกแคบอยู่อ่ะอ๋อเออแต่ว่าไปที่ไหนก็เออไปดีมาดีเด้ออย่างเงี้ยอาจารย์ปังปอนเกย์อ๋อปังปอนเกย์ได้เออนะอยู่ดีมีสุบุญทักษะแม่เนอติดโซ่ไปว่าเนี่ยก็ได้หมดความจำดีอยู่อ๋อดีอยู่เนาะแม่เนาะเออดีละความจำดีโอ้สติบุญดีอยู่แม่น่ะเจ้าเข้าสิเจ้าไว้สาเจ้าสาธุสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเอาเจริญป้อนภาษาเจ้าไม่ที่ไหนก็ตั้งได้ก็ฮะที่ไหนตั้งได้เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่แผยองนะจ๊ะแผยองแผยองคุณหรอแผยองจ้าเอาแผยองที่เอาไปลี้หรอหน้ากลางหรอแผยองบ้านแผยองเอาแผยองเออแผยองบ้านแผยองจ้าแผยองหน้ากลางนอนลี้เนาะจ้านี่หน้ากลางนอนหน้ากลางมันจะหลอกมึงได้มันจะหลอกเออคิดที่ไหนนะถ้าจะมากเว้ยอ๋อนั่นแต่อันทายเงินชั้นไม่สิบโบที่ไหนมาบ้านเนี่ยล่ะที่ไหนนะล่ะจะเจอโทษในเรื่องล่ะอยู่ตรงเป็นในระยะยาวตรงในก้างตรงในก้างตรงผายองขึ้นในแอร์จีขึ้นในแอร์จีที่ไหนนะจ้าแอร์ฟังโทษในเรื่องล่ะอ๋อตอนโทษในโฟบ้าแม่ป่วยเออโอชูบ้านเอามาไงเออจ้าบ้านผายองเนอะที่ไหนมาบ้านได้ล่ะเออโอชูบ้านเนาะที่ไหนก็ว่าแหละที่ไหนก็ว่าก็ตายแล้วแต่จะโทรไปหรอล่ะอ๋อดีอยู่เนาะจ้า
สู่บ้านน้องมึงเอ้ยจ้าจ้าสาธุ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 น้องจ้าว่าสาธุสาธุสาธุพี่น้องคณะศรัทธาจะเลี้ยงโปเนี่ยป้นบ้านผายองอันตำบลเอาอยู่ใกล้นากลางปุ่นเออนะปุ่นลีเอาเจริญก่อนนี่อันนี้พี่น้องคอยส่งปล่อยเออแม่บัวเขียวนะคนนั้นเองอ่ะสิไปที่ชื่อร้านแต่ก็ตามร้านแต่ยี่สิบเหรียญอะไรร้านแต่อยู่แค่เนี้ยมึงอ่ะแต่รู้ได้ทีวันรู้เลิกไปเนี่ยมึงอ่ะอันนี้ก็เรียกคุณว่าเออโอ้ชื่อเสียมันแซ่แฮลโลวันที่หกนี่แฮสปอร์ตเดียวเจริญพรเนี่ยเหมือนเออฮัลโหลฮัลโหลลูกไปแล้วนั่นเอาอันนี้พี่น้องคณะศรัทธาทางพื้นลีบ้านผายองตะกี้แล้วก็มีบ้านห้วยสมปล่อยนะคงจะได้สักสายสุดท้ายสายเดียวเนาะแจ้งสักสายหนึ่งแล้วก็คงจะได้ปิดรายการสรุปรายการนะอันนี้จากที่ไหนลองฟังคำหนึ่งเจริญพรกับไม่สาเจ้านี่จัดที่ไหนตรงใดกะแม่ซอกตุ๋ยเจ้าซอกตุ๋ยลำปางเจ้าแม่กัญจนากะนี่เจ้าเจ้าเออแม่กัญจนาอยู่ดีมีสุขแล้วแม่กัญจนาซอกตุ๋ยลำปางฟังอยู่น้ำเนี่ยเนาะเจ้าเออหมดแล้วอาจารย์เป็นคนกะเลียงกันเนี่ยเจ้าสมาร์ทเจ้าเป็นกะเลียงบ้านห้วยลามีบ้านตะกี้กะเลียงบ้านตรงหอจ้างโทรมาแม่แล้วก็มีกะเลียงที่ห้วยสมปล่อยก็เลี้ยงสกอแม่โทรมาตะกี้นะเจ้าพระอาจารย์กระจายคนเป็นทุกกะเลี้ยงว่าเจ้าเลี้ยงบ้านนะก็เลี้ยงกะเลี้ยงปกกะเลี้ยงโป้แม่อ๋อเลี้ยงสกอก็เลี้ยงสกอสกอนี่บ้านให้สมปล่อยตะกี้นะแม่นะเจ้าอยู่ดีมีสุขแม่เนอะเจ้าไว้สาเจ้ากับไว้สาเจ้าเจ้าจะเริ่มป้อนก็เลี้ยงสกอก็เลี้ยงโป้อันนี้ก็เลี้ยงโป้เมลีเวทโชคเมลีเวทโชคอันนี้ก็เมลีเมลีเวทโชคก็เลี้ยงโป้เลี้ยงโป้มาจ้ะเหรอเออโดนเนี่ยนะโตก็ดีอ๋อเวทโชคทำมาโดนเนี่ยมาแล้วกูบอกเขาเลยเราอยู่ดีมีสุขบุญนะสาเออบุญเราไม่ใช่เนอเราอยู่ดีมีสุขเนอบุญนะสาเนอเราพักเย็นดีนะเจ้าสาธุสาธุเนอสาธุไม่สาสาธุสาธุเมลีบันเวทโชคนี่จะเลี้ยงโปเนี่ยเวทโชคเวลาใกล้กันท่านนะเวทโชคเวลาเอาใส่สุดท้ายเอาล่ามใส่ใส่สุดท้าย18ใส่พอดีเอาใส่สุดท้ายพอจะเข้ามาได้อยู่นะสภาโปเข้ามาอูจาได้นะครับเจ้าเมื่อค่ำ2ทุ่มสภาจนถึง4ทุ่มรายการธรรมะจะยะลอยภาคค่ำเจ้าวันนี้นะสภาที่โทรเข้ามาคือกำลังใจบอกจากไหลที่ไหลต่างต่างจังหวัดนะบอกว่าลำปางเชียงรายเมืองน่านไหลที่ที่ติดตามฟังอยู่ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาศรัทธาผู้คนที่โทรเข้ามาบอกเอิ้นว่าสถานที่ใดพ้องเป็นการเช็คขึ้นไปในตัวว่าที่ใดพ้องฟังอยู่เนาะศรัทธานะใส่ที่หนึ่งโพสุโทนเมฆจองนะอำเภอลีจังหวัดลำพูนสายที่2เมษสายบ้านแตง2โดยเต่าเชียงใหม่สายที่3เมษนิดบ้านโป่งหนองอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่4เมษวิ่งนางทําให้บ้านเด่นศาลาอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายสายที่5เมษสายทองบ้านห้วยการบ้านโฮงลำพูนสายที่6เมษเพ็ญศรีป่าหกฟ้าอำเภอป่าซางจังหวัดเชียงจังหวัดลำพูนสายที่7เมตุนะสายที่7โอสายที่7นะแม่ตุ๊บ้านร้องเวียงป่าเป้าสายที่8แม่หลงอำเภอลีสายที่9แม่คำปานบ้านเหล่าสันปิงอำเภอป่าซางละปูนสายที่10แม่เลือนบ้านแสนต่ออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสายที่11แม่สิกูลกันทุละอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสายที่12พ่อนานประเสริฐบ้านนาน้อยบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะสายที่13แม่ซ้อนบ้านแม่บ้านนาทรายอำเภอลีจังหวัดละปูนสายที่14แม่จันเดือนสายเวียงต้าการอำเภอสัมปะตองจังหวัดเชียงใหม่สายที่ส
15นี่แม่ยังเพิ่นบ่ได้บอกชื่อนะเป็นกะเหรี่ยงโปบ้านผายองนากลางอำเภอลี้สายที่16แม่บัวเขียวพี่น้องปกยอสกอนะบ้านห้วยสมปล่อยจำตองสายที่17แม่ลี้บ้านห้วยโทกเหลี่ยงโปนะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่17สายสายที่18ตะกี้รูปไปเสียราสถานเวลาได้หมดลงไปแล้วต้องขออภัยยิ่งเจ้าวันนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เจ้าของสถานีทุกสถานีโดยเวลาได้หมดลงแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังติดตามฟังมาค่ำกับ1 2ทุ่มถึง4ทุ่มนะเจ้าวันนี้เวลาหมดแล้วบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาโทรเข้ามาอู้จาในเจ้าวันนี้นะคืออยู่ดีมีสุขบุญทั้งสาศรัทธาท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองตวยคือเจริญรุ่งเรืองได้บุญได้กุศลนั้นนะได้แสงสว่างสองนำต่างไปต่างหน้าได้พบปะกับพระพุทธศาสนาทุกชาติไปจนฮอดไปสู่แดนนิพพานในอนาคตการตระหนักพ้นจงชักมีอายุวันโนสุขังพระลัง